ไอ้พวกรายการศึกษานี่ยามิดคือว่าไอ้สองคนนี้สิคะจะเข้ามาขโมยของในบริษัทเราหรือเปล่าคะนี่แกที่ตรงนี้จอดไม่ได้นะเออแต่ว่านี่มันที่จอดรถบริษัทไม่ใช่หรอคะใช่แต่จอดไม่ได้เพราะว่าที่ตรงนี้เป็นที่สำหรับลูกค้า VIP เท่านั้นแต่ว่าฉันมาสัมภาษณ์งานที่นี่นะคะแล้วก็รีบมากด้วยอ่ะถ้าแกอยากจะจอดเนี่ยงั้นก็จ่ายมาสิ500แต่ถ้าแกไม่จ่ายก็เชิญแกไปจอดท้ายซอยนู่นแล้วก็เดินเข้ามาเองเดี๋ยวฉันไปจอดตรงนู้นก็ได้ค่ะก็แล้วแต่นะนี่นายลงมาว่าไงครับที่ตรงนี้จอดไม่ได้นะคะอ้าวแล้วไม่ใช่ที่จอดบริษัทเหรอครับใช่ค่ะแต่ว่าที่จอดตรงนี้สำหรับลูกค้า VIP เท่านั้นหรือว่าถ้าคุณอยากจะจอดเนี่ยก็จ่ายเงินมาค่ะ500พอดีผมจะมาหรือว่าถ้าคุณไม่จ่ายเนี่ยก็เชิญคุณไปจอดตรงนู้นนะคะตรงท้ายซอยนี่นะคะแล้วก็เดินเข้ามาเองนะคะระยะทางก็น่าจะประมาณ2กิโลได้ค่ะผมไม่จ่ายครับเดี๋ยวผมไปจอดตรงนู้นก็ได้ก็แล้วแต่นะคะขี่รถฉันไปไม่ทันแน่เลยเป็นเพราะยามคนเดียวเลยแท้ๆทำไมล่ะครับก็เขาอ่ะไม่ให้ฉันจอดรถนะสิคะก็เลยต้องมาจอดที่นี่อ่ะแล้วมันก็เดินไกลมากเลยบริษัทตาทิพย์ใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่คุณก็โดนมาเหมือนกันเหรอคะเนี่ยใช่ครับผมว่ายังไงลองไปบอกเหตุผลกับเขาดูนะครับเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยนะครับได้ค่ะงั้นรีบไปกันเถอะค่ะฉันสายแล้วอ่ะยามิดเข้ามาหาฉันด่วนเข้ามาได้ค่ะท่านประธานวันเนี้ยมีใครมาที่บริษัทหรือยังยังไม่เห็นสักคนเลยนะคะแล้วแขก VIP ที่ฉันนัดไว้อ่ะยังมาไม่ถึงอีกเหรอยังไม่เห็นเลยค่ะไม่มีสักคนแล้วก็ไม่มีรถมาจอดสักคันเลยค่ะเอาล่ะเอาล่ะอย่างนั้นเธอก็ไปต้อนรับลูกค้าแล้วก็หาที่จอดรถให้ลูกค้าด้วยได้ค่ะเดี๋ยวคุณรอผมตรงนี้ก่อนนะครับค่ะนี่ใครอนุญาตให้พวกแกสองคนเดินเข้ามาในนี้ฮะทำไมผมจะเข้ามาไม่ได้นี่พวกแกฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเหรอคะไอ้พวกรายการศึกษานี่ยามิดอะไรกันเนี่ยท่านประธานคือว่าไอ้สองคนนี้สิคะเข้ามาในนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเลยนะคะไม่รู้ว่าพวกมันเนี่ยเป็นโจรจะเข้ามาขโมยของในบริษัทเราหรือเปล่าอะค่ะเธอพูดว่าโจรเหรอใช่ค่ะไอ้พวกเนี้ยค่ะยามิดแกนี่ตาต่ำจริงๆเลยนะเนี่ยลูกชายฉันลูกชายใช่เขาเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกแล้วก็เป็นแขก VIP ที่ฉันบอกให้แกออกไปต้อนรับไงคุณยามค
ุณนี่มันไม่มีจริยธรรมเลยแถมยังมีหน้ามาไถเงินคนที่จะมาจอดรถอีกอะไรนะไถเงินเหรอใช่ครับแม่เขาจะถ่ายเงินคนที่จะมาจอดรถ500บาทถ้าใครไม่จ่ายเขาก็ไล่ไปจอดที่อื่นน้องรู้ไหมน้องเล่นผิดคนแล้วอย่ามิดเธอนี่แย่มากเลยนะฉันไล่แกออกไปหนูคะหนูมาทำอะไรที่นี่จ๊ะหนูมาสัมภาษณ์เป็นผู้จัดการตามที่บริษัทนัดไว้อะค่ะแล้วหนูนัดไว้กี่โมงป่านนี้คงจะเลยเวลานัดแล้วล่ะไม่ต้องแล้วล่ะครับแม่ผมสัมภาษณ์เธอไปแล้วแล้วผมเชื่อว่าเธอเป็นคนดีครับแม่ขอบคุณค่ะยามิดเธอฟังฉันพูดไม่รู้เรื่องเหรอฉันไล่เธอออกยังจะเป็นยืนซื่อบื้ออยู่ได้ไปค่ะยังอีก